ต่อกันที่ข่าวคราวของข่าวกีฬาความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะคะเกี่ยวกับสโมสรฟุตบอลเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้คุมตัวประธานสโมสรฟุตบอลเพื่อนตำรวจนะคะมาสอบปากคำหลังจากคาดว่าจะมีส่วนร่วมในการทุจริตกู้เงินชพคมูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาทค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสถานีตำรวจนครบาลดุสิตนะคะคุมตัวนายสัมฤทธิ์บัณฑิตกฤษดาหรือว่าเสี่ยบิ๊กประธานบริหารสโมสรฟุตบอลเพื่อนตำรวจนะคะเดินทางไปที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมโดยมีพลตำรวจโทสานิชมหาถาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมาสอบสวนด้วยตัวเองในกรณีที่บริษัทบิลเลียนอินโนเวชั่นกรุ๊ปจำกัดของนายสัมฤทธิ์บัณฑิตกฤษดาหรือว่าเสี่ยบิ๊กมีการกู้เงินกับกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษและส่งเสริมความมั่นคงตามโครงการสวัสดิการเงินกู้กองทุนชาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือว่าชพค.จำนวน3ครั้งมูลค่ารวมกว่า 3,000 ล้านบาทแต่ทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือว่าสสค.ได้มีการตรวจสอบพบว่าไม่ได้มีการทำเรื่องกู้ที่ถูกต้องตามขั้นตอนเนื่องจากการกู้ยืมดังกล่าวไม่ได้ผ่านความเห็นชอบจากสกสค.และยังพบว่าเอกสารที่ใช้ในการกู้ยังเป็นเอกสารปลอมไม่สามารถใช้เป็นเอกสารหรือว่าหลักฐานในการค้ำประกันเงินกู้ได้จริงซึ่งต่อมานะคะได้มีการร้องให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.เข้ามาตรวจสอบจนได้มีการดำเนินคดีกับนายสมศักดาชัยอดีตเลขาธิการสกสค.และนายเกษมกลั่นยิ่งประธานกองทุนสนับสนุนพิเศษชพค.ที่พบว่าเข้าข่ายทุจริตและปปง.ได้เริ่มมีการดำเนินการในการยึดทรัพย์ไปแล้วบางส่วนโดยการจับกลุ่มในครั้งนี้นะคะเป็นการจับกลุ่มตามหมายจับค้างเก่าในคดีดังกล่าวโดยมีทีมทนายความร่วมเดินทางมาด้วยซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการสอบปากคำของทางเจ้าหน้าที่โดยเสี่ยบิ๊กยังไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์ใดๆค่ะ